สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะหนูเนยสิทธิพลพันวิไลเนี่ยหน้าตาอย่างนี้มีอยู่ไม่กี่คนแล้วฮะแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกับสิ่งใหม่ๆในวงการโทรศัพท์คืออีกเช่นเคยนะฮะโดยวันนี้เราจะเอาสิ่งที่เรียกว่าไทเซนมาให้รู้จักกันนะฮะแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นขอย้อนรอยไปสัก3 ปีที่แล้วก่อนแล้วกันนะฮะ3 ปีที่แล้ว Google ได้ทําการพิสูจน์เทรนด์อย่างหนึ่งให้โลกเห็นเทรนด์นั้นก็คือเทรนด์ Open Source Mobile OS ด้วยการปล่อยระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า Android ที่หลายๆคนรู้จักกันแล้วทุกวันนี้นะฮะออกมาจนถึงวันนี้3 ปีแล้วนะฮะMarket Share ของ Android พุ่งขึ้นกลายเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ว่าเมนูฟิเจอร์หรือผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายต่างๆเนี่ยเริ่มเพ่งเล็งแล้วว่าเฮ้ยเทรนด์นี้มันเทรนด์ที่น่าสนใจมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นโนเกียนะฮะจับมือ Intel ทําระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า MeeGo ออกมาปาล์มทำระบบปฏิบัติการ Open Source ที่ชื่อว่า WebOS ออกมาและ Samsung ก็ทำ Bada ออกมาซึ่งล่าสุด WebOS ก็เสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วน MeeGo ก็เช่นกันเสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ MeeGo ขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะฮะ MeeGo เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่เกิดจากเมโมของโนเกียและอีกดิสโทรลินุกดิสโทรหนึ่งของ Intel เนี่ยมารวมกันพอรวมกันปุ๊บโอเคเกิดเป็นระบบปฏิบัติการหนึ่งขึ้นมาโดยที่ตั้งใจจะมาทำให้ใช้บนทั้ง ARM และ Intel Architecture ได้นะแต่ว่าเมื่อ11 กุมภาพันธ์ปี2011หรือปีที่แล้วเนี่ยสตีเฟนอีล็อกผู้ที่เป็น CEO ของโนเกียออกมาประกาศนะฮะโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ว่า MeeGo เนี่ยมันพัฒนาช้าเกินไปนะมันควรจะเลิกได้ละโปรเจกต์เนี่ยนะครับแล้วก็ลดงบพัฒนาของ MeeGo ลงแล้วบอกว่าหลังจากเนี้ยโนเกียขอไปสบอก Windows Phone แทนคราวนี้Intel ก็เวอร์แล้วฮะเพราะว่า Intel เป็นมีพาร์ทเนอร์อยู่รายเดียวคือโนเกียนะทีนั้นดังนั้นความหวังสุดท้ายก็หายไปเรียบร้อยแล้ววันที่โนเกียบอกเลิก MeeGo ไปเนี่ยMeeGo ก็เลยแตกเป็น2 สายนะฮะสายหนึ่งคือ MeeGo ของ Intel ซึ่งเป็น MeeGo ที่เป็น Core Engine แล้วก็หน้าตาค่อนข้างจะไม่มีอะไรเท่าไหร่กับ MeeGo อีกตัวหนึ่งที่หน้าตาดีนะฮะแล้วก็ Core เดียวกันคือของโนเกียนั่นเองคราวนี้โนเกียพัฒนา MeeGo ของตัวเองออกไปเรื่อยๆแต่ Intel เนี่ยก็ถือมีโก้ของตัวเองไว้แต่แล้วซัมซุงก็เห็นว่าเฮ้ยโนเกียโยนมีโก้ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็บาร์ด้าของตัวเองซึ่งเป็นบาร์ด้าของซัมซุงเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับดันยังไม่ค่อยขึ้นซัมซุงก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดซัมซุงเลยไปคว้ามือ Intel จับมือเรียบร้อยแล้วบอกว่าเรามาทำมีโก้ต่อกันเถอะแล้วขอเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อเป็นไทเซนนะฮะณจุดนี้เองนะฮะก็เลยจะพามาดูระบบปฏิบัติการชื่อว่า Tizen ตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทาง Samsung เพิ่งปล่อยตัว Developer Preview SDK มาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะตัวนี้เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมระบบปฏิบัติการ Tizen เนี่ยจริงอยู่ว่าถึงแม้มันจะถูกสร้างขึ้นมาจาก MeeGo นะแต่อย่างที่บอกว่ามันมาจาก MeeGo ที่ไม่มีหน้าตาอะไรนะฮะไม่ใช่ MeeGo ตัวเดียวที่ Nokia ถืออยู่ดังนั้นหน้าตาทุกอย่างที่เราจะเห็นจากตอนนี้มันจะไม่เหมือนจะมีโก้บนโนเกียเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะก็อย่างแรกเมื่อบูตขึ้นมาแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นถ้าเกิดคุณใช้มือถือซัมซุงอยู่คุณจะอ้อทันทีว่ามันคือ TouchWish นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็หน้าตาจะเหมือนกับที่อยู่บน Android และหน้าตาเหมือนที่อยู่บน Bada เลยทุกอย่างนะครับนะฮะก็คือหน้าตาก็จะมีสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้จะมีหลายหน้าจอนะฮะแล้วด้านล่างก็จะมีด็อกของแอปที่เปิดบ่อยๆนะฮะรวมถึงสามารถลาก notification area ลงมาได้ด้วยตรงนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะเป็น emulator นะฮะซึ่ง notification area เนี่ยก็คือเหมือนกับบน Android เลยไม่มีผิดนั่นเองแล้วคราวนี้ก็คือแอปต่างๆก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ในการเปิดอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดโอเคไม่อยากใช้โปรแกรมนี้ละก็สามารถกด home เพื่อกลับที่หน้าได้UI ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณได้เคยใช้ระบบปฏิบัติการ Bada มาแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่น่าตกใจฮะเพราะว่าหน้าตามันเหมือน Bada แทบทุกอย่างเลยครับจะบอกว่าตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่ามันคือ Bada 3.0 นะซ้ำเพราะว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Bada 2.0 ไปเพียงเล็กน้อยนะครับคือจะมีส่วนของแถบด้านบนที่มันดูเปลี่ยนไปแล้วก็มีปุ่มแบ็คด้านล่างเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปนะส่วน UI ทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นกราฟิกเลย์เอาท์เนี่ยแทบจะเหมือน Bada เลยนะฮะมาดูหน้าเซตติ้งกันนิดนึงนะฮะ
อันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Bada 2.0นะฮะแต่ก็กราฟิกเลยก็จะต่างออกไปนิดนึงสามารถปรับนู่นปรับนี่ได้นะฮะแต่ก็จะเปิดให้ดูอีกสักตัวหนึ่งก็เป็น Music แล้วกันนะฮะ Music ก็หน้าตาก็จะเหมือน Bada อีกเช่นเคยนะก็คือทำฟังก์ชันพื้นฐานได้หมดแล้วก็ธีมสีและกราฟิกทั้งหลายก็คือ Bada DB นี่เองส่วนโปรแกรมทั้งหลายเนี่ยก็คือทำงานแบบ multitasking นะฮะที่มากับเครื่องเลยเนี่ยแต่ยังไม่มีข้อมูลแน่นอนว่าถ้าเกิดมันแอปที่เป็น third party เราจะเป็น multitasking ไหมนะฮะจะมีปัญหาแบบเดียวกับ Bada 1.2ที่เป็นหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูนิดนึงสำหรับตัวอินเทอร์เน็ตก็คือเบราว์เซอร์นะฮะเบื้องต้นที่เปิดดูเนี่ยไม่ซัพพอร์ตฟอนต์ภาษาไทยนะฮะแต่ภาษาอังกฤษรันได้สวยงามแต่ภาษาไทยก็จะเป็นอย่างนี้รันขึ้นมาเป็นรหัสยูนิโค้ดเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าถึงเวลาจริงเนี่ยมันจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ไหมนะฮะสำหรับในแง่การพัฒนาแล้วเนี่ยตัวอิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ SDK นะฮะ IDE ชื่อว่า Tizen IDE การพัฒนาเราสามารถพัฒนาได้2แบบด้วยกันณตอนนี้นะฮะผมบอกว่าณตอนนี้อนาคตน่าจะมีมากกว่านี้ก็คือ1เป็นเว็บโปรเจกต์นะฮะพัฒนาด้วย HTML Java Script ก็จะได้เป็นเหมือนกับอัพวิดเจ็ตขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่เขียนขึ้นมาเล่นๆนะครับตัวนี้ทั้งหมดก็จะกลายจะเป็น HTML แล้วด้านล่างก็เป็น Java Script รันอยู่เนี่ยนะครับผมส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือ Debian App ธรรมดานั่นเองเพราะ Debian App ถ้าที่ลองรันมาดูเนี่ยมันยังทำให้มี UI ไม่ได้นะฮะอันถ้าเกิดจะทำแอปบน Tizen นะนาทีนี้ก็คงไปแค่เทคโนโลยีของเว็บเทคโนโลยีเท่านั้นนะตอนนี้แต่ได้ยินมาว่า Tizen กับ Bada อาจจะมีโอกาสรวมกันอยู่ดังนั้นถ้าถึงตอนนั้นก็อาจจะเขียนในภาษา C ได้เช่นกันครับผมก็คงเป็นประมาณนี้นะฮะTizen ก็ยังเป็นระบบปฏิบัติการที่ยังถือว่าอยู่ในอัลฟาบิวอยู่ก็ว่าได้เพราะยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แล้วก็มีความเป็น Bada ค่อนข้างสูงมากนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไทเซนกับบาด้าจะรวมกันไหมเพราะว่าทาง VP ท่านหนึ่งของซัมซุงได้เคยออกมาบอกว่าเนี่ยไทเซนเนี่ยจะมารวมกับบาด้าโดยที่แอปบาด้าทั้งหลายเนี่ยจะสามารถมารันบนไทเซนได้แต่ว่าอนาคตของบาด้าเป็นยังไงก็ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่หลังจากที่ประกาศไม่นานทางซัมซุงก็ออกมาพูดปฏิเสธว่ามีความคิดจริงๆนะว่าจะทำเอาบาด้ากับไทเซนมารวมกันแต่ยังไม่เป็นไฟนอลดีลนะครับยังตัดสินใจกันอยู่คราวนี้ก็ต้องดูแล้วว่าไทเซนอนาคตจะเป็นยังไงและ Intel จะอกหักอีกทีไหมนะครับเพราะว่าจากสิ่งที่ผ่านมาของ Bada เนี่ยถือว่ายอดขายตอนนี้ถึงจะกิน Market Share อยู่ที่ 2% ของสมาร์ทโฟนทั้งโลกซึ่งถือว่าเยอะระดับหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมองว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนเป็นอะไรที่มันคนติดเนี่ยยังไม่สามารถทำให้ถึงขั้นนั้นได้นะครับก็ต้องรอดูว่าไทเซนจะสามารถพลิกวิกฤตตรงนี้ให้กลายเป็นโอกาสได้หรือไม่โอเคก็หวังว่าจะได้รับสาระประโยชน์จากวิดีโอพรีวิวไทเทนตัวนี้ไม่มากก็น้อยนะฮะพบกันใหม่เทปหน้าละกันก็เทปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ